สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเช้าของวันที่15มกราคมปี2020ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ระหว่างวันราคายังคงมีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าราคาปิดตลาดไปบริเวณ 1546.18 อ่อนตัวลงประมาณ 1.96 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนระหว่างวันราคาย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดถึงบริเวณ 1535.78ขณะที่ระหว่างวันราคามีการฟื้นตัวหรือรีบาวด์ขึ้นทดสอบระดับสูงสุดได้เพียงแค่ 1548.87 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์เท่านั้นราคาทองคำวันนี้ยังคงถูกกดดันจากแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าขณะที่สหรัฐและจีนเองเริ่มทยอยเปิดเผยข้อตกลงการค้าที่จะมีการลงนามกันและมีการส่งสัญญาณว่าจีนจะมีการนำเข้าสินค้าจากทางฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมในระดับที่ค่อนข้างมากสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าการลงนามการค้าเฟดหนึ่งในวันที่15มกราคมช่วงเวลาประมาณ5:30 นตามเวลาประเทศไทยอาจจะมีการบรรลุข้อตกลงการค้าและเกิดการลงนามขึ้นประกอบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการเชิญแขกและผู้เกี่ยวข้องกว่า200ท่านเป็นสักขีพยานสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงแต่อย่างไรก็ตามราคาซึมซับหรือรับปัจจัยลบจากประเด็นดังกล่าวมาค่อนข้างมากขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการลงนามการค้าที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งรายละเอียดข้อตกลงทางการค้าที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำลังจะมีการเปิดเผยขึ้นมาในวันนี้เพื่อใช้เป็นปัจจัยคาดการณ์ว่าจะเกิดการลงนามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นจริงหรือไม่เพราะหากไม่เกิดการลงนามการค้าขึ้นจริงอาจจะทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนกลับมาทวีความตึงเครียดอีกครั้งและอาจจะสร้างแรงซื้อกลับเข้ามาสู่ตัวตลาดทองคำแต่หากมีการลงนามการค้าและข้อตกลงการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนส่งผลเชื่อมโยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจราคาทองคำก็มีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังของกระทรวงสาธารณสุขมีการเปิดเผยว่าสหรัฐจะมีการเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าของจีนจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเจรจาการค้าในเฟส2ทางนี้อัตราภาษีนำเข้าเหล่านี้จะยังคงอยู่และจะมีการตกลงการค้าเฟส2ซึ่งอยู่ในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนจับตาว่าการเจรจาการค้าจะมีการบรรลุข้อตกลงหรือเปล่าเนื่องจากจีนเองมีท่าทียินยอมในการซื้อสินค้าทางการเกษตรจากทางฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมแต่ทางฝั่งสหรัฐเองยังคงจัดเก็บภาษีของจีนในอัตราเดิมสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกลับมาเป็นปัจจัยบวกให้ราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวและมีการขยับขึ้นในช่วงเช้าวันนี้แต่อย่างไรก็ตามการขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคำยังไม่ไกลมากนักโดยราคาทองคำในช่วงเช้าเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,547 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์บวกขึ้นมาประมาณ 1.74 เหรียญโดยในช่วงเช้าราคาขยับและดิ่งตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,550.04 ซึ่งถือว่าเป็นการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าขณะที่การย่อตัวต่ำสุดของวันนี้ในช่วงเช้าอยู่บริเวณ 1,545.83 ในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Gotas วันนี้ถือทองคำเท่าเดิมเป็นวันที่2ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากช่วงก่อนหน้าลดการถือครองทองคำลงค่อนข้างมาก SPDR Gotas ถือครองทองคำที่ระดับ874.516ตันขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำวันนี้ยังคงถูกกดดันจากทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐจะไม่มากนักแต่ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลเชิงลบต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนักลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดวอลล์สตรีทจับตาการลงนามข้อตกลงการค้ารวมทั้งรายละเอียดที่จะมีการบ่งชี้เกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อบริษัทจดทะเบียนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามวันนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ 32.62 จุดหรือว่า 0.11%S&P 500 อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 4.98 จุดหรือว่า 0.15% และ Nasdaq มีการปรับตัวลดลง 22.60 จุดหรือว่า 0.24% นอกจากนี้ในส่วนของทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่สถานการณ์ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นแนวโน้มที่ดอลลาร์ยังคงตอบรับสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในเชิงบวกเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าหากเกิดการลงนามการค้าโดยเฉพาะเงื่อนไขทางด้านการค้าที่สหรัฐได้เปรียบจีนประเด็นดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินมีทิศทางแข็งค่าแต่อย่างไรก็ตามดอลลาร์ยังแข็งค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินเนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาดูความชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งนี้ทองคำในช่วงเช้าวันนี้ได้รับแรงหนุนและมีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากสื่อสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะไม่ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเติมจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนสื่อต่างประเทศมีการอ้างอิงโดยเฉพาะสำนักข่าวบลูมเบิร์กมีการกล่าวว่าภาษีนำเข้ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่สหรัฐเรียกเก็บต่อจีนณปัจจุบันจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแนวโน้มการเจรจาการค้าที่จะเกิดการลงนามการค้าที่ทำเนียบขาวในวันนี้เวลาประมาณ 5:30 น.ตามเวลาประเทศไทยยังคงเป็นเงื่อนไขหรือเป็นการตกลงการค้าในรูปแบบเดิมหรือยังคงเกิดขึ้นแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนจับตาว่าจีนเองจะมีการต่อรองหรือยินยอมในส่วนของทางฝ่ายสหรัฐมากน้อยแค่ไหนเพราะหากจีนยอมรับในส่วนของเงื่อนไขในส่วนของที่สหรัฐมีการเสนอมาก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าในช่วงสั้นสถานการณ์การเจรจาการค้าหรือสงครามการค้าอาจจะบรรเทาเบาบางลงไปช่วงระยะเวลาหนึ่งจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่อย่างไรก็ตามหากจีนเองมีการปฏิเสธในส่วนของการลงนามการค้าหรือปฏิเสธในส่วนของการที่จะเข้าซื้อสินค้าทางการเกษตรอย่างที่มีเคยตกลงหรือมีการชี้แจงไว้ประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับมาเพิ่มความตึงเครียดและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเพิ่มสูงขึ้นหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงท่าทีไม่พอใจหรือเป็นการขู่ที่จะมีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าและบริการจากจีนเพิ่มเติมซึ่งอาจจะสร้างแรงซื้อกลับเข้ามาดันให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกันอย่างไรก็ตามในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,536 1,528 และ 1,516 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,552 1,561 และ 1,573 ทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำอาจมีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวเพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบในการลงนามการค้าและความชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าดังนั้นก่อนที่จะทราบความชัดเจนราคาอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนะนำให้นักลงทุนซื้อขายทำกำไรระยะสั้นและพยายามลดสถานะการถือครองทองคำลงเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและความผันผวนของราคาทั้งนี้ประเมินแนวรับบริเวณ 1,536 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้และ 1,528 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นแนวรับสำคัญประจำสัปดาห์หากราคาย่อหรือปรับฐานลงมาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวยังประเมินว่าอาจจะเกิดการฟื้นตัวหรือการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำโดยให้แนวต้านบริเวณ 1,552 ถึง 1,561 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หากราคาขยับขึ้นหรือแรงซื้อไม่มากพออาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายออกมาที่ระดับดังกล่าวเนื่องจากทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคำยังถือว่าเป็นลบหากการขยับหรือการดีดตัวขึ้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดราคายังมีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อทดสอบกรอบแนวรับด้านล่างดังนั้นแนะนำนักลงทุนเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากแรงซื้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนผ่านแนวต้านสำคัญระดับ 1,561 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่การย่อหรือมีการปรับฐานลงมาของราคาให้ทยอยซื้อคืนหรือพยายามลดการถือครองสถานะลงเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและความผันผวนของราคาเช่นกัน